กับสู่โครงการอยู่กับบ้านวิ่งบรรลุสู้เพื่อหมอเวอร์ชันรันวิ่งด้วยกันวันล็อกดาวน์วิ่ง2ไฟให้กับโรงพยาบาลท่า2อย่างเซตที่2ของเดย์10แล้วครับครับผมตอนนี้นะครับเวลา 8:56 นาทีนะครับครับในบรรยากาศช่วงเช้าๆแบบนี้นะครับเซตที่2ก็จะเริ่มต้นนะครับตอนนี้ก็มีนักวิ่งหน้าใหม่มาประจำการแล้วนะครับเกือบทุกลู่เลยนะครับวันนี้หน้าใหม่ทั้งนั้นเลยหน้าใหม่นี่มีหน้าใหม่กว่านี้อีกนะครับพี่ต่างมาแล้วนะครับทักทายพี่ต่างด้วยนะครับในการที่มาร่วมวิ่งเป็นครั้งแรกของวันนี้นะครับใช่ครับยินดีต้อนรับนักวิ่งของพวกเราทุกคนด้วยครับที่มาวิ่งกับพวกเราที่นี่นะครับรวมไปถึงทักทายนักกีฬาหรือที่คนกำลังออกกำลังกายอยู่ที่บ้านนะครับใช่นะครับก็ทักทายกันด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังออกกำลังกายอยู่ที่บ้านก็สามารถแคปหน้าจอหรือว่าถ่ายรูปส่งมาที่เพจของเราได้นะครับก็สามารถร่วมสนุกก็ได้นะฮะอาจจะได้ล่มไปเป็นที่ครอบครองด้วยนะฮะร่มของ Ford Mustang นั่นเองนะครับซึ่งเส้นทางในเซตที่2นะฮะถ้าเทียบจากระยะทางจริงเนี่ยเราก็จะอยู่ที่ตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตากครับแล้วก็จะเดินทางไปสู่ตลาดชาวเขาดอยมูเซอร์ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับแล้วก็เซตที่3เนี่ยเราก็จะเดินทางจากด่านแม่ละเมานะครับที่ตลาดชาวดอยมูเซอร์เข้าสู่หน่วยพิทักษ์อุทยานที่3หน่วยยะอุตำบลแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับแล้วก็ไปจบที่เซตที่4จากหน่วยอุทยานที่3เนี่ยไปเข้าสวยหน่วยป้องกันสัตว์ป่าที่ตก8แม่ละเมาตำบลแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนั่นเองนะครับถ้าจริงๆเราเปรียบระยะทางถ้าเราเดินทางไปที่จังหวัดตากจริงๆตอนนี้เราอยู่ตรงสี่แยกที่กำลังจะเลี้ยวซ้ายขึ้นเลี้ยวซ้ายขึ้นท่าต่อยางถูกไหมใช่ใช่ใช่ตอนนี้นะครับก็เส้นทางนะฮะจะเป็นเส้นทางเขาแล้วตอนนี้เส้นทางก็จะขึ้นเขาแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นในเส้นทางจริงก็ค่อนข้างที่จะยากลำบากกันสักนิดนึงใช่นะครับก็ต้องระวังดีระวังในเรื่องของการวิ่งให้ดีนะครับแต่เรามาวิ่งบนลู่แบบนี้อาจจะไม่ลำบากเท่ากับวิ่งออนกราวพื้นที่จริงแต่ก็ลำบากในอีกด้านหนึ่งนะครับเพราะว่าอากาศเริ่มร้อนแล้วถูกต้องครับอากาศเริ่มร้อนแล้วแล้วบอกว่าเมื่อช่วงเช้าบรรยากาศที่TPB Runner Hall ของเรามีฝนตกลงมานะครับรวมไปถึงขนาดนี้บรรยากาศนี่พี่โอมาทักทายนักวิ่งหน้าใหม่ของเรารวมไปถึงตอนนี้ครับฝนก็ยังตกอยู่นะพี่แอมใช่ฝนก็เริ่มปล่อยๆวันนี้อากาศน่าจะดีตลอดทั้งวันเลยนะครับก็ถือว่าต้อนรับในโค้งสุดท้ายของการวิ่งของเรานะครับทำให้นักวิ่งเนี่ยได้ผ่อนคลายไปในตัวด้วยเพราะว่าเราผจญกับอากาศร้อนมาโอ้โหเดี๋ยวพึ่งมานะฮะผจญอากาศร้อนมาเกือบทุกๆวันเลยเกือบ10วันด้วยกัน
นะฮะเมื่อกี้ตกใจอากาศชนอากาศร้อนใช่เมื่อกี้พึ่งเข้ามาผมกลัวจะโดนพึ่งต่อยนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสิว่าใครอยู่ที่รูอะไรกันบ้างเจมครับผมสำหรับรูแรกนะครับนั่นก็คือพี่โอของเรานะครับพี่โอก็กำลังใส่รองเท้าเตรียมพร้อมสำหรับเซตที่2 10กิโลนะครับนี่พี่โอนะครับมาลูที่2นะครับลูที่2จะเป็นโค้ชนนท์นะครับโค้ชนนท์มาโค้ชนนท์เอาไปหาโค้ชนนท์เลยขวัญใจขวัญใจเจ้าท่า2อย่างนะฮะเดี๋ยววันนี้ต้องขอมีคนที่อยากจะถ่ายรูปกับโค้ชนนท์ด้วยนะครับก็ต้องสแตนบายไว้ด้วยนะครับโค้ชนนท์นะฮะดีจริงคนที่3คนที่3นะครับหัวใจของ TVB Runner พี่โสนี่สวัสดีพี่โสนะครับพี่โสมองกล้องหน่อยครับโอ้ตอนนี้ระยะรวมพี่โสเท่าไหร่แล้วครับตั้งแต่วิ่งมา150กิโลแล้วนะครับพี่โสวิ่งประมาณวันละเซตบางวันก็2เซตบ้างอย่างเงี้ยหัวใจมาร์เก็ตติ้งนะครับนะพี่โสของเรานะครับมาคนต่อมานะครับรูที่4พี่หนูแดงนี่หรือพี่อุ๊ยนั่นเองนะฮะมากับกางเกงแดงแรงลิฟต์นี่เขาบอกว่าเดี๋ยวทำไมถึงเรียกว่าหนูแดงนี่แหละครับเพราะชอบใส่ชุดวิ่งสีแดงนะฮะวันนี้จะดูซิว่าจะสดใสหรือเปล่าการวิ่งพอใส่เกงสีแดงน่าจะแรงกว่าเดิมนะครับผมมาที่รุ่นที่5นะครับพี่ตังแน่ๆสวัสดีครับสวัสดีพี่ตังครับมาวิ่งเซตแรกนะฮะพี่ตังบรรยากาศเป็นไงบ้างครับพี่วันนี้สบายดีครับเย็นๆนะฮะเย็นๆไม่ร้อนมากนะครับเราประชดอากาศร้อนมา10กว่าวันแล้วครับพี่วันนี้เพิ่งจะเย็นนะครับพี่แต่ถ้าพี่ต่างไหวนะเซต 3ยังว่างอีก2ลูกใช่มาสู้กันได้นะครับครับแล้วก็ลูกที่ปากเสียนเลยลูกสุดท้ายนะครับก็จะเป็นพี่หยวนพี่หยวนมาวันที่2แล้วนะครับพี่หยวนนะครับนี่แล้ววันนี้ก่อนที่จะปล่อยตัวกันเรามาอัปเดตยอดเงินบริจาคของเราประจำวันนี้ล้านแล้วจ้า1ล้านแตกแล้วโอ้ยยอดรวมนะครับตอนนี้1,1633บาทแล้วนะครับใช่นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจเพื่อโรงพยาบาลท่าสองยางเพื่อชนชายขอบรวมไปถึงขอบคุณนะครับทุกกำลังใจทุกแรงกายทุกแรงใจที่ได้มาร่วมกับโครงการของเราในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเซตที่2ตอนนี้นักวิ่งทั้ง6ลู่พร้อมแล้วนะครับพี่แอมเดี๋ยวขอเสียงขอชูมือนักวิ่งเซตที่2หน่อยว่าพร้อมหรือยังพร้อมไหมครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราปล่อยตัวพร้อมกันเลยครับ5 4 3 2มือเอาแล้วนะครับสำหรับเซตที่2ก็ได้เริ่มขึ้นแล้วครับพี่แอมใช่ๆนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านข้อความจากคอมเมนต์กันก่อนดีกว่านะครับว่าแต่ละคนเนี่ยทักทายกันมาบ้างอะไรกันบ้างนะฮะก็ใครที่เข้ามาดูซิมมิ่งไลฟ์นะครับในเซตที่2ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับกับโครงการอยู่บนละวิชุนรันนะครับอยู่บนลู่วิ่งด้วยกันวิ่งบนลู่ซูเปอร์หมอนะครับเวอร์ชวลรันวิ่งด้วยกันวันล็อกดาวน์ครับวิ่งส่องไฟให้โรงพยาบาลท่า2อย่างนะครับตอนนี้ยอดบริจาคของเราเนี่ย1ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะวิ่งไกลกว่านี้เราพูดคุยกับนักวิ่งหน้าใหม่วันนี้สักนิดนึงมั้ยครับใช่ก่อนที่จะเหนื่อยนะครับก่อนที่จะเหนื่อยเรามาพูดคุยกับพี่ตังสวัสดีครับสวัสดีครับอีกรอบครับเป็นยังไงบ้างวันนี้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมกับเราไปรู้กิจกรรมนี้มาจากไหนครับพี่อ๋อพอดีนนชวนมาครับได้ติดตาม Instagram ของคุณโออยู่แล้วด้วยครับครับก็เลยวันนี้มาร่วมกันด้วยตั้งเป้าหมายไว้กี่เซตครับวันนี้เซตเดียวก่อนนะครับเซตเดียวก่อน10กิโลปกติเราเป็นนักวิ่งอยู่แล้วไหมฮะก็วิ่งประจำครับวิ่งทุกวันนะครับแต่ว่าคือตั้งแต่ล็อกดาวน์คันนี้ก็ไม่ได้วิ่งเลยก็ใช้เดินเอาเพราะมันต้องใส่หน้ากากไม่ถนัดมันก็เลยหายใจลำบากใช่ไหมครับนั่นคิดว่าวันนี้ก่อนที่จะสตาร์ท10กิโลครับความยากง่ายกับการที่เราเคยวิ่งบนถนนกับการที่ต้องเอาร่างกายมาวิ่งบนลู่คิดว่าความยากง่ายเหมือนกันไหมฮะต้องลองดูครับเพราะไม่ได้วิ่งลู่มาแบบ6-7ปีแล้วครับโอ้โห6-7ปีแล้วไม่ได้อยู่บนลู่เลยนี่คือ6-7ปีนี้ครั้งแรกโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสู้ๆครับขอบคุณครับสู้นะครับนั่นนี่10กิโล10กิโลนะครับก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับว่าแต่ละคน
การวิ่งจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องให้กำลังใจกับนักวิ่งทั้งนักวิ่งหลักแล้วก็นักวิ่งสมทบกับเราแต่ว่าตอนนี้ยอด1ล้านเนี่ยเรายังต้องการเพิ่มอีกนะครับเพื่อนๆนะครับพี่ๆเส้นทางยังอีกยาวไกลใช่ครับเพื่อนๆพี่ๆสามารถบริจาคมาได้นะครับผ่านช่องทางของมูลนิธิโรงพยาบาลท่าสองยางเพื่อชนชายขอบทั้ง2บัญชีด้านล่างเลยนะครับรวมไปถึงเสื้อด้วยครับพี่อามใครที่อยากจะซื้อเสื้อกับเรามานะครับ400บาทเท่านั้นเองนะครับมี3ไซส์ให้เลือกนะครับ M L แล้วก็ XL นะครับ400บาทเท่านั้นเองนะครับสอบถามรายละเอียดจากคุณสบะได้เลยนะครับรวมถึงใครที่สนใจก็หรือว่าจะอินบ็อกซ์กันมาได้ใช่ครับนะครับสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้เลยมีเสื้อนักวิ่งนะครับพร้อมลายเซ็นของเบลขอบสนามนะครับเราเปิดประมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเริ่มต้นรับประมูลครับ500บาทนะครับตอนนี้สำหรับแฟนเบลของเบลขอบสนามครับเมื่อวานนี้เซ็นกันสดๆไปเลยนะครับเปิดประมูลกันที่500บาทนะครับตอนนี้รีบรีบเลยนะฮะรีบๆใส่งานประมูลกันมาเลยนะครับรวมถึงแว่นตากันแดดของโอ๊กลี่ด้วยนะฮะวันนี้นะครับจากมูลค่า 6,850 บาทเราเปิดประมูลเริ่มต้นใน 3,000 บาทตอนนี้ยอดประมูลมาที่ 6,000 บาทแล้วนะครับก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจในเรื่องแว่นตาแล้วก็อยากร่วมทำบุญกับเรานะครับก็ยังจะประมูลกันเข้ามาได้นะครับตอนนี้เราปิดประมูลกันในวันที่13มิถุนายนหรือว่าวันสุดท้ายของการวิ่งนั่นเองใช่ครับเงินในส่วนนี้นะครับก็จะเอาไปช่วยนะครับโรงพยาบาลท่าสองยางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด100กิโลวัตต์นะครับซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลท่าสองยางเนี่ยสามารถลดต้นทุนของค่าไฟฟ้าได้เดือนละประมาณ 50,000 บาทเลยทีเดียวพี่อามใช่นะครับนี่ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับเป็นสิ่งที่จุดประสงค์ของเราเพื่อจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ใช่นะครับในเวลาที่ค่อนข้างที่เชื่อว่าหลายๆคนนี่ยากลำบากในการใช้ชีวิตอยู่แล้วนะครับถูกต้องครับถ้ามีส่วนไหนที่พอจะแบ่งปันส่วนไหนที่พอจะเอื้อเฟื้อให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะฮะ ช่วยเหลือกันตอนนี้แหละเพราะจริงๆคนที่ทำงานหนักอยู่เบื้องหน้าของพวกเรานั่นก็คือนักรบชุดขาวไม่ว่าจะเป็นพี่ๆแพทย์หรือว่าพี่ๆพยาบาลนะครับทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนต่างๆตอนนี้เจอกับสถานการณ์ของโควิดก็ต้องเอาแรงกายแรงใจช่วยด้วยกันบางคนไม่ได้กลับบ้านแบบ4-5 เดือนพี่แอมแล้วก็ชุด PPE ที่ใส่อยู่เนี่ยมันก็ร้อนทำงานก็เหนื่อยนะครับตอนนี้นะครับทางออกที่จะทำให้สถานการณ์บ้านเราเนี่ยมันดียิ่งขึ้นหนึ่งก็คือการฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนก็ง่ายๆเลยครับไปจองกันได้เลยตอนนี้เราก็ประดมฉีดวัคซีนไปทั่วประเทศแล้วนะครับหรือหนึ่งวิธีนะครับถ้าเรายังมียังจองวัคซีนไม่ได้เราก็ฉีดวัคซีนให้กับร่างกายตัวเองโดยการออกกำลังกายนี่แหละน้องเจมส์ทำให้ร่างกายเราแข็งแกร่งนะครับจะได้ปกป้องกันโรคภัยที่มันจะเข้ามาถึงตัวได้ใช่เพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้การอยู่ที่บ้านนะครับบางคนไม่ได้ทำกิจกรรมกลางแจ้งเลยการทำกิจกรรมเป็นกลุ่มเนี่ยมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มต้นได้จากตัวเองนะครับสร้างสุขภาพสร้างความแข็งแรงได้จากตัวเองโดยที่อยู่ที่บ้านก็ได้ครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปให้กำลังใจนักวิ่งกับบรรยากาศการวิ่งกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาอีกหนึ่งช่วงในช่วงกลางทางนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนักวิ่งแล้วก็ให้กำลังใจไปพร้อมๆกันเลยครับครับผมWe'll be right back.
tal vez fue un error, lo sé. Ese último café, me pude detener, lo sé. Pero volví a caer. Fui retrocediendo y por fin entiendo que no te puedo olvidar. Y si mañana despierto y ya no te encuentro, da igual. Hoy quédate. Soy yo, lo sé. Vas a desaparecer. Eso es lo mejor, lo sé. Esta es la última vez. Después de tanto tiempo, de tanto tiempo, no sé por qué otra vez te quiero. No sientes lo que siento, lo que yo siento. Mañana es otra historia, pero hoy quédate. ครับผมกลับเข้ามาอยู่ในบรรยากาศของการไลฟ์สดของเรานะครับกับรายการอยู่กับบ้านวิ่งบรรลุซูเปอร์หมอ Virtual Run วิ่งด้วยกันวันล็อกดาวน์วิ่งส่องไฟให้โรงพยาบาลท่าสองยางนะครับตอนนี้เราก็เข้าสู่ครึ่งทางแล้วนะครับของใช่ครับเซตที่2เซตที่2นะครับนั่นเองนะสำหรับ Day 10หรือว่า Day 10นั่นเองนะครับวันนี้บรรยากาศวันนี้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับอากาศไม่ค่อยร้อนนะครับหลายๆคนนี่ก็ใช้กำลังได้น้อยเลยนะครับไม่ต้องอยู่ในภาวะอากาศที่มันร้อนอบอ้าวนะครับซึ่งเราประจนกับอากาศร้อนกันมา10กว่าวันแล้ววันนี้อากาศดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะแล้วก็ดีสำหรับนักวิ่งของเราด้วยนะครับใช่แต่ว่าเดี๋ยวต้องมาติดตามกันว่าเซตที่3ของวันนี้เนี่ยอากาศจะยังคงเป็นเหมือนเดิมไหมต้องบอกท่านผู้ชมนี้ว่าเซตที่3ของแต่ละวันเนี่ยเป็นเซตที่หนักที่สุดเลยฮัลลิโหดเลยดีกว่านะฮะใช่นะครับอ่ะโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงสิ่งอื่นสิ่งใดต้องมาย้ำต้องมาเตือนกันอีกรอบนะครับใครที่อยากจะร่วมบริจาคกับทางโครงการของเรานะครับไปที่มูลนิธิโรงพยาบาลท่าสองยางเพื่อชนชัยขอบนะครับเรามี2บัญชีมาให้ได้กันนะครับด้วยด้านล่างนี้เลยนะครับที่ธนาคารออมสินสาขาท่าสองยางนะครับรวมไปถึงธนาคารกรุงไทยสาขาแม่สอดนะครับทั้ง2บัญชีนี้ใครสะดวกบัญชีไหนก็สามารถร่วมสมทบทุนกันมาได้นะครับแล้วอีกหนึ่งวิธีเจมรวมไปถึงนะครับเสื้อสวยๆนะครับขอบโครงการนะครับเขียนว่า Virtual Run วิ่งด้วยกันวันล็อกดาวน์สวยๆแบบนี้เลยราคาเพียงตัวละ400บาทเท่านั้นนะครับมี3ไซส์ด้วยกันครับมี M L X L นะครับครับลองดูรอบอกดีๆนะครับ M เนี่ยประมาณ40นะครับ L 44 XL ประมาณ48ครับ400บาทรวมค่าจะส่งแล้วนะฮะใช่นะครับก็ทักทายกันมานะครับใครที่สนใจมูลค่า400บาทจะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็อีกหนึ่งการประมูลของเรานะครับวันนี้นะฮะมีประมูลเสื้องานวิ่งของเรานะครับกับเสื้อนี่เลยนะฮะมีลายเซ็น
เบลขอบสนามนะครับเปิดประมูลกันที่500บาทตอนนี้500บาทนะครับเดี๋ยวเราจะไปจบการประมูลกันที่เซตที่4ถูกต้องนะครับต้องไปดูกันนะครับว่าวันนี้จะจบกันที่เท่าไหร่นะครับก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับรวมถึงแว่นตาออกลี่นี่ครับตอนนี้ราคานะครับประมูลอยู่ที่ 6,000 บาทแล้วนะครับนำโดยพี่ตุ้มนะครับแต่ว่าแว่นจากออกลี่เนี่ยเราจะปิดการประมูลนะครับวันสุดท้ายของการวิ่งนะครับเซตที่4ครับผมนะครับนะครับก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ยอดประมูลอยู่ที่ 6,000 บาทนะครับก็ใครที่สนใจกับแว่นนี่ก็รีบๆเลยนะครับยังมีเวลาอีกเยอะเลยนะครับก็มาประมูลด้วยกันนะครับเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยส่งตรงถึงมูลนิธิโรงพยาบาลท่าสองยางเพื่อชนชัยขอบนะครับนี่สวัสดีพี่กิฟต์ด้วยนะครับสู้ๆค่ะนักวิ่งทุกท่านขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีพี่ประภาพรแก้ววันทานะครับมาให้กำลังใจสู้ๆนะคะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีพี่นุชด้วยสู้ๆนะคะทุกท่านนะครับสวัสดีคุณนันพัฒน์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พี่ๆนักวิ่งและทีมงานทุกคนนะคะแฮชแท็กหัวใจมาให้เราด้วยนี่ก็ยังมาเป็นกำลังใจให้กับนักวิ่งรวมไปถึงทีมงานสำหรับโครงการวอชชั่นรันวิ่งด้วยกันวันล็อกดาวน์แบบนี้ได้เรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้อยู่ในบรรยากาศของเซตที่2ครับเราไปดูตัวอวตารกันนิดนึงครับตอนนี้นักวิ่งหลักของเราพี่โออยู่ระยะทางที่6กิโลแล้วนะครับครับผมเหลืออีก3กิโลเท่านั้นก็จะคอมพลีท10กิโลคุณไปไหนอะไม่ผมดูไงอ๋อผมดูกำลังบรรยากาศฉากของสวิปลานวันนี้เหมือนกับเรากำลังวิ่งขึ้นแม่สอดกันเลยถูกต้องครับเออนะยังต้องถามจำลองสถานการณ์ดีนะต้องถามคุณกี้คุณต้นครับกราฟิกเราตอนนี้คล้ายๆกับเส้นทางท่าสองยางไหมครับคล้ายๆอยู่ไหมฮะคล้ายๆอยู่นะได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่นะฮะจริงๆนี่ถ้าไม่มองว่าเป็นหิมะเป็นแม่คณิ้งนะรู้สึกว่าคุณหมอต้นนี่หน้าแดงเป็นพิเศษไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าในเซตนี้นะฮะนักวิ่งของเราหล่อทั้งนั้นวันนี้เขาเป็นแฟนคลับโค้ชนนท์อยู่เดี๋ยวผมวันนี้ให้ไปถ่ายรูปด้วยคู่ด้วยนักสาวนิดนึงนะคุณหมอคุณนี่ฆ่าเพื่อนนะเนี่ยไม่ได้นินทาเห็นไหมก็อยากให้แบบกระชุ่มกระชวยนะฮะเพราะว่าคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยก็มาสแตนบายดูแลความปลอดภัยให้กับนักวิ่งทุกท่านตั้งแต่วันแรกเลยนะครับจนนี้วันที่10แล้วนะครับถูกต้องครับนักวิ่งเราสตาร์ทกันตอน6โมงเช้าก็จริงนะครับแต่ว่าทีมงานรวมไปถึงพี่ๆแพทย์พยาบาลนะครับมาสแตนบายกับพวกเราตั้งแต่ตี4ตี5แล้วใช่นะครับนี่ก็ต้องเป็นกำลังใจให้ด้วยรวมถึงคุณหมอกายภาพบำบัดที่ดูแลนักวิ่งทุกๆท่านเลยนี่เป็นอีกหนึ่งแรงที่เหนื่อยมากนะครับเพราะว่าต้องดูแลร่างกายดูแลสภาพความฟิตให้กับนักวิ่งทุกคนเลยนะครับมีการนวดยืดกล้ามเนื้อก่อนวิ่ง1รอบแล้วนะสมมติเรา6คนเนี่ยก็มี6คนที่จะต้องนวดหลังจากวิ่งเสร็จก็ต้องนวดอีก6คนรวมไปถึงจะต้องนวดคนที่มาใหม่ในเซตต่อไปอีกใช่นะครับนี่ก็ต้องให้กำลังใจกันทุกๆคนเลยนะขอบคุณด้วยนะครับมูลนิธิโรงพยาบาลท่าสองยางเพื่อชนชายขอบที่ส่งบุคลากรที่มีคุณภาพมาให้โครงการของเรานะครับมาดูแลโครงการเรานะครับจะได้วิ่งกันอย่างปลอดภัยตลอดทั้งเส้นทาง14วันนี้เลยนะฮะตอนนี้ยอดบริจาคอัปเดตกันอีก1ครั้ง1ล้านแล้วก็ต้องยินดีด้วยนะครับ1ล้าน 1,633 บาทต้องย้ำต้องเตือนนะครับยังเหลืออีกหลายหลักด้วยกันก็ต้องขอกำลังแรงใจแรงเชียร์สมทบทุนกันมานะครับเพื่อมูลนิธิโรงพยาบาลท่าสองยางเพื่อชนชายขอบครับให้บรรลุเป้าหมายให้ได้นะเจมเงินส่วนนี้ครับนอกจากเรื่องของการไปติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อลดค่าไฟให้กับโรงพยาบาลแล้วยังเอาไปต่อยอดช่วยเหลือชีวิตด้วยพี่แอมครับผมเนาะมีหลายชีวิตที่รอคอยอยู่ครับนะครับเพราะว่าเส้นทางหรือว่าการดำเนินชีวิตของคนที่อยู่ที่ท่าสองยางเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากนะครับการเดินทางมาหาหมอเดินทางมารักษาสุขภาพค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยนะครับคุณหมอนี่ก็ต้องเดินทางขึ้นไปตามหมู่บ้านต่างๆซึ่งอยู่ห่างไกลในการดูแลรักษาสุขภาพของคนด้วยนะครับยังไงก็ต้องให้คุณหมอเนี่ยสู้ๆให้กับนางพยาบาลสู้ๆนะครับเราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือได้ก็รีบๆเลยนะครับสมทบทุนกันมานะครับทุกบาททุกสตางค์
ตรงเข้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลท่าสองยางเพื่อชนชายขอบเลยครับใช่ครับแล้วก็ต้องบอกแฟนคลับอย่างนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับรอติดตามกันดีๆเลยว่าเพราะว่าพี่โน้ตวัชรบุญจะมาร่วมวิ่งกับเราด้วยนะครับพระเอกช่อง7สุดหล่อของเราเนี่ยพี่โน้ตวัชรบุญนี่ก็ร่วมงานกับทางทีวีบุรพานี่มาหลายโครงการแล้วใช่ครับนะครับเขาเป็นสายป่าเหมือนกันนะสายป่าเขาเป็นสายป่าเลยนะใช่ใช่ใช่เซตไหนครับทีมงานพรุ่งนี้เซต4นะฮะตอนเย็นนะฮะก็มาเจอพี่โน้ตวัชรบุญได้ใช่ครับนะครับใครเป็นแฟนคลับพี่โน้ตละครช่อง7ก็ต้องติดตามกันให้ดีใช่หรือว่าใครอยากมาร่วมวิ่งกับพี่โน้ตเนี่ยก็คือสามารถวิ่งผ่านซูมที่บ้านก็ได้หรือว่าออกกำลังกายที่บ้านก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะให้ทีมงานเนี่ยครับอัพซูมนะครับอัพลิงก์ซูมก่อนที่จะเข้าเซตที่4นะครับในของทุกๆวันเพื่อที่จะใหเพื่อนๆแฟนๆทางบ้านเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมด้วยรวมไปถึงพี่ๆจากท่า2ยางก็มาร่วมกับเราทุกวันเนาะใช่วันนี้พี่ๆจากท่า2ยางก็มาร่วมกัน2เซตนะครับเซตที่3แล้วก็เซตที่4มาเป็นกำลังใจมาพูดคุยกันในตอนนี้ด้วยนะครับเรามารีเช็คนักวิ่งของเราสักนิดนึงมั้ยครับตอนนี้โอเคเป็นยังไงกันบ้างเริ่มจากรุ่นที่1พี่โอยังโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอช่างภาพแป๊บนึงวันนี้ดูอาการบาดเจ็บพี่โอไม่ค่อยเท่าไหร่นะสบายสบายเมื่อวานได้กำลังใจจากเพื่อนๆเยอะโอ้โหเมื่อวานนี้สนุกสนานมากช่วงเซตสี่นะฮะอ่ะคนนนโอเคนะครับคนนนโอเคนะครับคนนนนี่โอ้โหนะฮะพี่โสครับโอเคนะครับพี่โสพี่โสน่าจะไล่เลี่ยมา 5-6 กิโลแล้วแหละเนาะใช่ใช่พี่อุ้ยนี่พี่อุ้ยก็เก่งแดงนี่แดงแรงฤทธิ์แดงแรงฤทธิ์ครับแรงสมแบบคำพูดที่บอกไว้ถ้าใส่กางเกงแดงเมื่อไหร่นี่ผมวิ่งเป็นไฟเลยสับเลยฮะสับกระจายฮะเขาบอกเลยนี่มีแบบกางเกงแดงถุงเท้าแดงเหลือรองเท้าน่าจะเสื้อแดงด้วยนะเสียดายจังเนาะเขาอยากใส่เสื้อโครงการวิ่งไงเลยเป็นสีน้ำเงินไงพี่ตังโอเคนะครับเป็นยังไงครับสบายๆเรื่อยๆตามสเต็ปตอนนี้ได้กี่กิโลแล้วครับตอนนี้ได้กี่กิโลแล้วครับ5กิโลแล้วกิโลแล้วชิวๆนะนะครับยังมีเวลาเหลืออีกเยอะเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเรื่อยๆนะครับทักทายพี่หยวนด้วยครับพี่หยวนพี่หยวนสู้ๆนะครับพี่หยวนนี่พี่หยวนก็เป็นคนนึงที่ได้เล่นกิจกรรมนะครับตอนแรกเลยก่อนที่จะมาเข้าโครงการกับเรานั่นก็คือเซลฟี่การออกกำลังกายอยู่ที่บ้านนะได้ร่มไปแล้วแล้วก็ได้ร่มไปแล้วไม่พอใจครับพี่หยวนบอกอยากจะมาสัมผัสกับโครงการมาวิ่งบนลู่กับเรานะครับก็มาถึงที่เลยได้ร่มมันไม่ถึงอารมณ์อ่ะคุณแอมอะไรนะได้ร่มมันไม่ถึงอารมณ์ใช่นะเลยต้องแบบมาลองวิ่งจริงนะพี่หยวนนะใช่พี่หยวนก็อยากมาเจอน้องเจมด้วยพิธีกรนี่พูดตลอดเลยครับนะครับโอเคนะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาเคาท์ดาวกิโลสุดท้ายในกิโลสุดท้ายกับพี่โอพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวไปให้กำลังใจนักวิ่งทุกๆท่านกันครับครับผมWe'll be right back.
โอเคครับกลับมาติดตามนะครับในกิโลสุดท้ายสำหรับเซตที่2 Day 10วันนี้แล้วนะครับครับผมตอนนี้นะครับเราก็จะมาเคาท์ดาวน์กันนะครับในกิโลเมตรสุดท้ายครับผมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับพี่โอก็เข้าสู่กิโลเมตรที่10เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ครับแต่ว่าเราไปดูตัวอวตารเนี่ยโค้ชนนท์ครับโค้ชนนท์มาแรงครับก็ตอนนี้โค้ชนนท์นี่อยู่ที่กิโลเมตรอีกประมาณ600เมตรแล้วก็จะถึงแล้วนะครับก็จะครบกำหนดนะครับเราจะมาดูคนที่เหลือครับพี่โสเท่าไหร่แล้วพี่7กิโลครึ่งนะครับพี่หนูแดงเท่ากัน7กิโลครึ่งเท่ากันหนูแสดงว่าสปีดมาพร้อมๆกันเลยกับพี่โสนะฮะพี่ต่างยิ้มหวานเลยผมไม่กล้าถามเลยประมาณ6.2พี่หวานเจ็ดเหมือนกันนะครับโอ้ตอนนี้ก็ไล่ๆกันมาเลยนะครับแสดงว่าสปีดพี่โอเนี่ยกับโค้ชนนท์เนี่ยไล่เลี่ยกันเท่าๆกันแต่ว่าไม่สำคัญนะครับว่าใครจะเร็วกว่าถึงเส้นชัยก่อนนะครับจริงๆแล้วแต่สเต็ปของแต่ละคนเลยบางคนอาจจะเร็วบางคนอาจจะช้านะครับเพราะว่าการบาดเจ็บถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับเราไม่อยากให้นักวิ่งมาทำกิจกรรมในครั้งนี้และได้รับบาดเจ็บกลับบ้านไปนะครับใช่นะครับก็ต้องให้กำลังใจกันเป็นกำลังใจให้กันทุกๆครั้งทุกๆวันเลยนะครับกับทุกๆท่านที่เข้ามามีส่วนร่วมกับงานของเรานะครับกับงานอยู่กับบ้านวิ่งบนลู่สู้เพื่อหมอ Virtual Run วิ่งด้วยการวันล็อกดาวน์วิ่งส่องไฟให้โรงพยาบาลท่าสองยางนั่นเองนะครับก็ตอนนี้1ล้านบาทแล้วนะครับสำหรับยอดบริจาคใครที่ยังไม่ได้บริจาคก็สามารถบริจาคได้กับ2ช่องทางของเรานะครับช่องทางแรกก็คือการสมทบทุนมาที่บัญชีธนาคารทั้ง2บัญชีธนาคารนะครับที่ธนาคารออมสินสาขาท่า2ยางรวมถึงธนาคารกรุงไทยสาขาท่า2ยางด้วยนะครับสรุปบัญชีไหนสมทบทุนมาบัญชีนั้นเลยนะครับที่มูลนิธิโรงพยาบาลเพื่อชนชัยโรงพยาบาลท่า2ยางเพื่อชนชัยขอบนั่นเองนะครับอ่ะอีก1ตัวอย่างก็คืออีก1อย่างที่จะร่วมสมทบทุนก็คือเสื้อนั่นเอง400บาทเท่านั้นนะครับในการสมทบทุนในครั้งนี้นะครับใครที่อยากร่วมสมทบทุนก็รีบๆเลยนะครับรวมไปถึงกิจกรรมที่ร่วมสนุกจากทางบ้านครับเพราะวันนี้มีคนส่งรูปมาเยอะมากพี่แอมนะครับสำหรับการลุ้นรับร่มจาก Ford Smart แต่งครับกิจกรรมนั้นง่ายๆเลยครับเพียงแค่เซลฟี่ตัวเองนะครับออกกำลังกายอยู่ที่บ้านเขียนคอมเมนต์นะครับว่าในช่วงโควิดเนี่ยการออกกำลังกายที่บ้านเนี่ยมันดียังไงนะครับรวมไปถึงให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์นะครับพร้อมติดแฮชแท็กนะครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะบางคนไม่ติดแฮชแท็กมาเราไม่สามารถนับได้นะครับติดแฮชแท็กวอร์ชุนรันวิ่งด้วยกันวันล็อกดาวน์นะครับครับผมนะครับตอนนี้เข้าสู่กิโลเมตรสุดท้ายแล้วสำหรับโค้ชนนท์ของเราครับตอนนี้นัดถอยหลังกันแล้วนะฮะโอ้วันนี้ยอดเขาถ้า2ยางนี้มีฝนตกนะครับอันตรายมากเหวลึกมากก็เหมือนจริงเลยนะตอนนี้ฝนตกจู่เหมือนจริงๆเลยนะเอ้าโกเลยส่งเสียงให้กับโค้ชนนท์นะครับสุดยอดมากครับสำหรับเซตกิโลในเซตที่2ครับสุดยอดเลยนะครับโค้ชนนท์นะครับขอบคุณมากเลยนะฮะครับตอนนี้แล้วก็โค้ชนนท์นะครับคนต่อไปก็น่าจะเป็นพี่โอของเรานั่นเองนะครับเหลืออีก200เมตรแล้วนะครับนะตอนนี้ก็ทุกคนก็กำลังวิ่งกันมาเรื่อยๆครับนะครับนี่นะครับต้องเป็นกำลังใจให้ทุกๆวันเลยนะฮะรวมถึงใครที่ยังไม่ได้ประมูลเสื้อวันนี้นะครับมีเสื้อพร้อมลายเซ็นของเบลขอบสนามครับใครที่ยังไม่ได้ประมูลนี่ก็รีบๆเลยนะฮะผมขออย่างนี้ได้ไหมคุณพรีเซนต์ PR การประมูลเสื้อของเวลขอบสนามแบบสไตล์แบบให้เจมส์ดีกว่าเมื่อวานนี้ผมแสบคอเลยฮะพูดอย่างเบลขอบสนามที่ผมแสบคอมา2วันแล้วนะสามารถไปร่วมกันได้ครับกับเบลขอบสนามสำหรับการประมูลเสื้อราคาเริ่มต้นที่500บาท500บาทและตอนบ่ายก็มาบ่นว่าเหนื่อยเอ้ยกูพูดอยู่คนเดียวนะฮะก็ประมูลกันมาได้นะครับกับเสื้อของเบลขอบสนามนะครับเริ่มต้นกันที่500บาทแต่ก่อนที่จะไปประมูลการมาให้กำลังใจพี่โอ30เมตรสุดท้ายนี่นะครับมา5 4 3 2 1ถึงแล้วตอนนี้เดินทางมาถึงขึ้นเขาของท่า2ยางเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่โอเราใช่นะครับดูพี่โอตอนนี้น่าจะมีเอฟเฟกต์อะไรหรือเปล่าครับ
ไม่น่ามีนะครับโอเคไหมครับพี่โอโอเคนะครับโอเคอยู่โอเคอยู่ครูดาวอยู่นะฮะเราก็เป็นห่วงอะเป็นห่วงเป็นห่วงแกใช่นะครับเพราะว่าอีกแค่3วันเท่านั้นครับ3วันในการวิ่งเท่านั้นแก่แล้วโอ้ถ้าพี่โอแก่นี่หลายคนนี่สะดุ้งเลยนะครับผมเป็นห่วงพี่โออย่างเดียวเพราะว่าผมได้รับคำสั่งมาจากภรรยาของพี่โอแล้วก็ลูกสาวบอกว่าห้ามให้คุณพ่อเจ็บกลับบ้านเด็ดขาดถ้าเจ็บกลับบ้านนี้แกบอกว่าไม่ต้องกลับแล้วก็ธรรมเนียมเดิมนะครับนี่นะฮะให้กำลังใจกันนะครับพี่โอนะครับก็จะเดินขอบคุณเหล่านักวิ่งต่างๆที่มาร่วมวิ่งกับเราในครั้งนี้นี่เป็นภาพสโลโมชันนะครับตอนนี้แฟนเพจเราเห็นอยู่นี่ครับขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับที่มาร่วมวิ่งกับพี่โอขอบคุณจริงๆนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงกายอีกหนึ่งแรงใจที่ช่วยเหลือให้โครงการเราไปตลอดรอดฝั่งกันนะครับเดี๋ยวต้องมาติดตามกันดีๆนะตอนนี้อีกหลายๆคนแต่ว่าเซตที่3ของเราวันนี้พี่แอมก็จะเริ่มตอนบ่าย2โมงเหมือนเดิมบ่าย2โมงครับใครที่ติดตามมารอก็ต้องรอลุ้นกันตอนบ่ายมีลู่เหลืออยู่ประมาณ2ลู่คุณสนใจไหมลู่วิ่งเหลือ2ลู่คุณสนใจไหมผมมีนัดฉีดวัคซีนพรุ่งนี้อ๋อเลยต้องต้องเตรียมร่างกายก่อนต้องเตรียมร่างกายแล้วจริงๆให้ความรู้นิดนึงครับสำหรับคนที่กำลังจะต้องไปฉีดวัคซีนสำหรับตัวพี่แอมเองมีการเตรียมตัวความพร้อมกับร่างกายยังไงบ้างไม่ได้เตรียมเลยเตรียมใจอย่างเดียวเตรียมใจอย่างเดียวไม่ได้เตรียมแต่ก็คือชีวิตปกติเห็นนี่เขาบอกว่าคือต้องกินน้ำเยอะๆใช่ใช่พักผ่อนให้ครบ8ชั่วโมงก่อนที่จะไปฉีดในวันถัดไปคือต้องอธิบายเรื่องการเรื่องวัคซีนก่อนวัคซีนนี่ก็คือการนำเชื้อโรคเชื้อตัววัคซีนของโควิด19เนี่ยมาทำให้เหมือนว่าเหมือนมาทำกรรมวิธีแล้วก็ฉีดเข้าร่างกายหมายความว่าร่างกายเราเนี่ยจะสร้างภูมิคุ้มกันเองนะครับโดยที่มีหลายวิธีในการผลิตทั้งทำเชื้อตายทั้งชิ้นส่วนของเชื้อเอามาทำวัคซีนรวมถึงเทคโนโลยีใหม่นะครับก็คือนำสร้างดีเอ็นเอขึ้นมาใหม่เลยนะครับมาฉีดเข้าร่างกายของเราให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันเหมือนว่าฉีดเชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของเรานี่แหละแต่เป็นเชื้อโรคที่ไม่ส่งผลแล้วนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยเราเรียนรู้เรื่องมีภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อโรคตัวนั้นครับนะก็ถ้าใครร่างกายแข็งแรงก็ไม่น่าจะมีผลอะไรแต่จากที่ได้พูดคุยกับคนที่เพิ่งไปฉีดมาครับถ้าไปฉีดมาแล้วร่างกายไม่แข็งแรงก็อาจจะมีผลอย่างเช่นอาจจะทำให้มีการมึนหัวปวดหัวนิดนึงนะครับส่วนใหญ่นะครับแต่ก็อาจแต่ก็ยังมีการแพ้เยอะแยะเนี่ยก็ต้องศึกษากันให้ดียังไงก็ต้องศึกษากันปรึกษาคุณหมอก่อนดีที่สุดครับนะฮะผมเมื่อวานคุณแม่ของผมก็เพิ่งไปฉีดแอสตราเซเนกามาเป็นยังไงบ้างแล้วก็โทรมาหาผมประมาณ 4-5 ทุ่มบอกว่าเกิดอาการเหมือนไข้แล้วก็ปวดตามเนื้อตามตัวอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเราก็ได้คำแนะนำมาจากคุณหมอคุณหมอก็สามารถกินพาราได้เลยครับผมพอคุณแม่กินพาราไปก็อาการก็ส่งตัวตอนนี้ก็โอเคแล้วช่วงเช้าใช่นะครับก็ต้องละเอียดกันนิดนึงนะครับกับเรื่องวัคซีนแต่จนแล้วจนรอดนะครับวัคซีนนี่เป็นเรื่องที่ทางดีที่สุดนะครับใช่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเป็นทางรอดที่ดีที่สุดของสถานการณ์โควิด19ของบ้านเรานะครับมันคือภูมิคุ้มกันหมู่อ่ะถูกต้องนะครับก็ง่ายๆเลยนะฮะผมมีทริคนิดนึงก็คือพอไปฉีดมาแล้วเรากินยาดักไว้เลยเรารู้ว่าจะเป็นไข้เรากินยาดักไว้เลยเราจะได้ไม่เป็นไข้เดี๋ยวอย่างนี้เซตที่3เดี๋ยวผมจะเอา how to ความรู้ของวัคซีนเนี่ยโดยเอาคุณหมอจากท่า2อย่างมาคุยกันเตรียมตัวนะครับเพราะว่าคุณหมอให้เตรียมตัวด้วยเพราะว่าพี่ๆท่า2อย่างเนี่ยไปฉีดมาแล้วเขาได้ฉีดกันแล้วนะครับหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าเอ้ยผลข้างเคียงหรือว่าถ้าเกิดอาการเอฟเฟคจริงๆเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวแล้วรับมือกับมันยังไงนะครับแล้วหลายคนคอมเมนต์มาด้วยเพราะว่าเราไม่เห็นหมอต้นมาหลายวันแล้วFC ที่ท่า2ยางมี FC ท่า2ยางบอกว่าอยากเจอหมอต้นไม่เจอหมอต้นหลายวันแล้วหมอต้นนี่ให้ความรู้ดีมากเลยนะให้ความรู้ดีมากนะครับก็แล้วก็สแตนบายช่วยเหลือในโครงการเราตลอดเวลาด้วยเดี๋ยวไปให้กำลังใจนักวิ่งที่เหลือกันเดี๋ยวมาเจอกันในเซตที่3นะครับช่วงเวลาบ่าย2โมงช่วงเวลานี้เรามาให้กำลังใจนักวิ่งสมทบที่วิ่งอยู่บนลู่ณตอนนี้กันครับครับThank you.
้